วนต่อไปนะคะวันนี้เราแนะนำตัวให้ทุกท่านรู้จักกันแล้วเราก็รู้จักกันเองแล้วใช่ค่ะแต่เรารู้มารู้จักผิวพรรณของเราจริงๆแล้วหรือเปล่าว่าปัจจุบันเนี่ยผิวของผู้หญิงเราเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทมีใครรู้บ้างยกมือขึ้นไม่รู้เลยไม่เคยเจอเลยว่ามีทั้งหมดอาจจะใบ้ให้ว่ามีอยู่3อย่างนั่นก็คือมีผิวแห้งผิวมันแล้วก็ผิวผสมพี่นาฉันผิวมันอ่ะฉันอยากรู้ผิวมันใช่ไหมอะตอมผิวอะไรแห้งผสมอ่ะผิวผสมเนี่ยจะเป็นผิวอย่างชนิดเดียวกับพี่นัทเลยนั่นก็คือเป็นผิวที่สาวเอเชียส่วนใหญ่น่ะมีลักษณะของผิวผสมเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันมีภูมิประเทศอยู่ในระดับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันหรือผิวผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะมาเลือกครีมบำรุงผิวให้เหมาะกับสภาพผิวกันดีกว่าค่ะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นครีมหรือเป็นโฟมล้างหน้าเนี่ยแต่ละผิวแต่ละคนจะใช้ไม่เหมือนกันพี่นัทแล้วอย่างบอกว่าหน้ามันเนี่ยพี่นัทแนะนำให้หน่อยได้ไหมว่าควรจะหน้ามันเนี่ยเกิดจากการที่มอยเจอไรเซอร์ในผิวเราค่อนข้างมากอยู่แล้วบวกกับอากาศที่ร้อนมีทั้งเหงื่อทั้งไข่อยู่ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้หน้าเรารู้สึกว่ามันพอหน้ามันแล้วปุ๊บเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณก็จะตามมาหน้ามันเราสังเกตได้ง่ายๆเลยคืออย่างแรกก็คือทำให้เราดูโซมแล้วหน้าหมองใช่เวลาอย่างพวกเราเวลาแต่งหน้าเนี่ยเวลาหน้ามันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เมคอัพไปอุดตันรูขุมขนทำให้สิวเราขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคลีนเซอร์ที่เหมาะกับหน้ามันเนี่ยก็จะเป็นคลีนเซอร์อะไรที่อ่อนโยนไม่อุดตันรูขุมขนแต่ว่าสามารถชำระล้างคราบสกปรกได้เป็นอย่างดีพวกคลีนเซอร์หรือว่าพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับคนผิวมันนี่นะคะควรที่จะมีในลักษณะของฟีเจอร์ของพวกเจลพวกเจลบางๆเพราะว่าเจลเนี่ยจะไม่ทำให้ผิวเรามีการอุดตันมากเท่ากับผิวชนิดอื่นๆโดยเฉพาะผิวมันเนี่ยควรใช้ครีมบำรุงประเภทพวกเจลนะคะส่วนผิวมันเนี่ยผิวแห้งเออผิวแห้งแห้งเลยแห้งมีเหงาจับสิผิวแห้งนี่จะเกิดขึ้นได้น้อยกับคนที่อยู่ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างพวกเราแต่ว่าหลายๆคนอาจจะอยู่ห้องแอร์ผิวผสมก็อาจจะกลายเป็นผิวแห้งได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวแห้งเนี่ยเราควรที่จะใช้ครีมบำรุงอะไรที่มีสารสกัดค่อนข้างมากมีจำนวนมอยเจอร์ไรเซอร์ค่อนข้างมากซึ่งพวกเหล่านั้นก็จะเป็นในเรื่องฟีเจอร์ของพวกครีมเนื้อครีมที่จะเป็นเนื้อการบำรุงที่หนาที่สุดแล้วก็มีเข้มข้นที่สุดมีมอยเจอร์ไรเซอร์มากที่สุดเพราะผิวแห้งเนี่ยคือผิวเราขาดมอยเจอร์ไรเซอร์มันก็เลยแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือการทาครีมบำรุงหรือว่าใช้โฟมล้างหน้าที่มีลักษณะเป็นตัวครีมพี่นัทเอางี้ขอถามอะไรหน่อยได้ป่ะเวลาทาโลชั่นน่ะทาตอนไหนดีที่สุดอ่ะโลชั่นเนี่ยควรจะทาดีที่สุดก็คือตอนหลังอาบน้ำแล้วไม่เกิน5นาทีคือเราเช็ดตัวให้หมาดๆแล้วการเช็ดตัวเราไม่ควรที่จะถูให้แรงๆจนมันแห้งไปหนูชอบถูแรงๆไม่ใช่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 อาบน้ำแทนตัวเราไม่ควรที่จะถูตอนใช้ผ้าเช็ดตัวนะคะเพราะว่าการที่เราถูแรงๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเสียดสีและจะเกิดริ้วรอยหิวย่นได้ง่ายๆแต่หนูยังไม่เหี่ยวนะแล้วเรื่องการทาครีมเนี่ยเราควรที่จะทาหลังจากอาบน้ำไม่เกิน5นาทีเพราะว่ารูขุมขนเรายังเปิดอยู่จะทำให้สารบำรุงของเราเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างเต็มที่มากกว่านะคะแล้วผสมส่วนผิวผสมคือผิวของพวกเราเองทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็น T zone หรือ U zone เนี่ยอาจจะเป็น T zone แห้งแล้วก็ U zone มันนั่นอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยค่ะคือผิวผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกเครื่องสำอางที่จะมาบำรุงผิวครีมบำรุงผิวเราเนี่ยควรจะเป็นครีมบำรุงผิวประเภทโลชั่นเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเจลกับโลชั่นกับครีมต่างกันยังไงสังเกตดูนะคะโลชั่นจะเป็นน้ำเนื้อเหลวแต่ครีมก็คือจะมีความเข้มข้นมีความเหนอะกว่าสำหรับคนผิวแห้งที่ต้องใช้ความเติมน้ำมันให้กับผิวบ้างนี่พี่นาเชิญผู้รู้แล้วเนี่ยว่าโลชั่นกับครีมมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะเนื้อต่างกันที่เนื้อแต่หมายถึงว่าคุณค่าของการบำรุงเนี่ยให้ออกมาเท่ากันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าโลชั่นเนื้ออ่อนกว่าแล้วจะมีส่วนผสมน้อยกว่านั่นไม่ใช่นั่นหมายถึงลักษณะของตัวครีมเพราะว่าครีมเนี่ยจะมีความหนาเข้มข้นที่สุดก็คือเหมาะกับคนผิวแห้งส่วนผิวผสมอย่างพวกเราเนี่ยไม่มันเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปเนี่ยควรที่จะใช้โลชั่นเพราะว่าโลชั่นเนี่ยมีมอยเจอไรเซอร์ที่สมดุลที่สุดสำหรับคนผิว
ผิวผสมกระจ่างกันไปแล้วนะคะแบบค่ะไขความแบบว่าคล่องใจมากๆไม่รู้เรื่องอะไรมากมายที่บอกว่าแต่ละสาวผิวของแต่ละสาวเนี่ยควรใช้ครีมชนิดอะไรหรือโลชั่นอะไรหวังว่าผู้ชมนี่คงจะได้แบบนำไปปรับใช้เนาะใช่เพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนอาจจะอ่ะในที่นี้มีใครแอบงกบ้างใช่คนจะต้องมีกันทุกคนนั่นแหละมันก็แอบบ้างแต่ในเรื่องบางเรื่องเราไม่ควรงกอย่างเราอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราไปซื้อเครื่องสำอางเนี่ยอย่าลืมเลยที่จะต้องดูวันหมดอายุเราไม่ควรที่จะใช้เกินวันหมดอายุพี่นัทเอาจริงๆหนูไม่เคยดูเลยเวลาซื้อแต่เคยมีข่าวนะเรื่องแบบนั่นแหละค่ะนี่เป็นเรื่องง่ายๆที่พวกเราเนี่ยมักจะมองข้ามกันไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญใช้เครื่องสำอางหมดอายุก็เหมือนกินอาหารที่บูดเน่าใช่หน้าพังเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อเครื่องสำอางตัวไหนเราก็ควรดูวันหมดอายุหรือ expiry date ซึ่งปัจจุบันเครื่องสำอางที่ได้รับอย.หลายๆอย่างเนี่ยเขาก็จะมีไว้คือผ่านมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่า brush on หรือแป้งปกติแล้วเนี่ยอายุของพวก brush on หรือแป้งเนี่ยจะมีอายุเพียง 1-2 ปีเท่านั้นหลายๆคนเก็บไว้คือมีหลายตลับเนี่ยเวลาเซลล์ก็จะซื้อทิ้งไว้แต่ไม่เคยได้ใช้พอไม่เคยได้ใช้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเสียดายอยากเอาไปทิ้งจริงๆหนูชอบซื้อมาเก็บเอาไว้จริงๆอยากให้คิดอย่างนี้เลยนะคะว่าเราไม่ต้องไปเสียดายหรอกค่ะเพราะว่าค่าหมอค่อนข้างที่จะแพงกว่าได้กว่านั้นนะคะถ้าหน้าเย็นขึ้นมาเนี่ยนะถ้าหมอจะแพงแล้วเราหน้าสวยๆเราอาจจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้รับผิวพรรณเราให้มากๆแล้วก็พยายามดูแลผิวพรรณเราอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าโอ้โหวันนี้ขี้เกียจวันนี้ไม่ทาได้ไหมครีมไม่ได้เลยนะอย่างสาวที่ชอบตะเวนดาตรีแน่นอนสาวมากตีสี่ตีห้าโอ๊ยเพลียร่างฉันหลับดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาค่อยล้างก็ได้นะไม่ได้แบบนั้นไม่ได้จริงฉันรู้ทันพวกหล่อนเพราะการล้างหน้าจริงๆนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดการล้างหน้าเนี่ยจะเป็นการทำให้เครื่องสำอางหรือสิ่งอุดตันบนรูขุมขนเรานะคะมันได้ล้างชำระล้างออกไปเพราะว่าถ้ามันอยู่บนหน้าเราเนี่ยเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปคือเราต้องแต่งหน้าแต่เช้าเย็นมาไปเที่ยวต่อไม่รู้เจออะไรแล้วอีกทีอีกวันนึงรวมแล้วเป็น20กว่าชั่วโมงเนี่ยค่ะได้สังขยาพอดีนั่นคือสังขยาบนใบหน้าเราไม่ไหวนะก่อเกิดทั้งสิวทั้งริ้วรอยทั้งความหมองคล้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมเทพสวรรค์ฟ้าวิมานที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผิวหน้าเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยที่พวกเราใช้กันทุกๆวันเนี่ยรู้ว่าพวกเราใช้ผัดชากันใช่ไหมแน่นอนใช่บอลสวยสั่งได้นะคะสวยสั่งได้ค่ะแต่เรื่องผัดชานี่เราจะยังไม่เมากันในเบรกนี้เราจะเมากันเบรกหน้าขอบอกเลยว่าของเขาดีจริงถูกเมากันด้วยกันไม่พอนะผู้ชมทางบ้านส่ง SMS มาเมาเราได้นะคะ483-8838นะคะตามหน้าจอเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยครีมผัดชาเราก็ได้รับอย.แล้วได้มีมาตรฐานแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรกระดกกระดาษไม่ค่ะไม่ใช่นะคะของดีต้องบอกต่อค่ะใช่ครีมผัดชาสิคะแล้วจะสวยเหมือนพวกเราก็ในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงอะไรคะพี่นาในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของเรื่องสวยๆงามๆเป็นในเรื่องของผิวพรรณการบำรุงผิวพรรณคนอยากสวยแต่ว่าจริงๆไม่ได้นะแต่งงามเพราะคนคนงามเพราะแต่งใช่ค่ะผู้หญิงอย่าหยุดสวยอ่ะบ้างอย่างนี้นะคะเพราะว่าสมัยนี้ความสวยเราสั่งได้เราแค่อยู่แค่หน้าจอทีวีเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะกริ้งกลางมาความสวยแล้วอาจจะส่งไปถึงบ้านได้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้คือเขาเรียกว่าความสวยแบบเดลิเวอรี่ไปแล้วได้ข่าวว่าเราจะมีแขกรับเชิญด้วยไม่ใช่หรอคะพี่นายมีค่ะมีค่ะมีเป็นอาจารย์พัชนีนะคะอาจารย์พัชนีค่ะท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นหัวหญิงชื่อดังติด1ใน10นะคะก็ท่านก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเดี๋ยวสักครู่เนี่ยท่านก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพัชชาค่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมอย่าพลาดค่ะใช่วันนี้ใครมีความรู้อะไรอีกเนี่ยใครมีความรู้หรอก็พี่ได้พูดไปหมดแล้วค่ะโดนอะไรมาพูดล่ะคะนี่วันนี้แต่พี่สังเกตพูดไม่หมดแต่พี่สังเกตเห็นจูนกับอะตอมเนี่ยเหมือนแป้งจะไม่ติดหน้าพี่นาคือแรงมากเมามากยาวแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนแบบพักผ่อ
ผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วในที่นี้มีใครเคยขัดหน้าบ้างหนูเลยก็ขัดบ่อยอยู่นะขัดบ่อยไหมเฉลี่ยเดือนนึงนี่น่าขัดกันกี่ครั้งอาทิตย์ก็สองครั้งสองครั้งตกเดือนก็ต้องแปดครั้งได้เนาะใช่โอ้จริงจริงเราเยอะไปนะจริงจริงก็อย่างเบสิกเลยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเราควรจะขัดหน้าประมาณ1ถึง3ครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิวเนี่ยมันจะผลัดเซลล์ผิวได้28วันแล้วมันจะผลัด1ครั้งอย่างเวลาเราขัดที่ใครอ่ะ 2-3 วันทีนึงมันโอเคแต่สำหรับผิวหน้าเราเนี่ยเป็นอะไรที่บอบบางแล้วมันจะโดนครีมบำรุงอะไรเยอะมากเป็นพิเศษใช่มั้ยคะเวลาโดนสารมลพิษอะไรต่างๆหลายๆคนในที่นี้รู้จัก AHA มั้ย AHA มันคือสารมันเป็นกรดชนิดนึงที่สามารถผลัดเซลล์ผิวได้ให้คุณค่าเท่ากับการให้คุณค่าเท่ากับการขัดหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้ AHA หรือการขัดหน้าบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราบางพี่น้ำแล้วอย่างเราหน้าเราบางเนี่ยเราโดนแดดมันจะเหี่ยวไหมที่เราจะแสบหน้านั่นแหละค่ะเนื่องจากหน้าบางแล้วเวลาโดนแดดโดนแสง UV มันก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยบางแล้วก็เป็นฝ้าง่ายอุ้ยน่ากลัวนะพี่ผิวหน้าเราบางเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราเกิดการเป็นผื่นง่ายอย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องผิวหน้าบางก็คือผิวหน้าที่อ่อนบางผิวหน้าบางนี่หลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ้ยหน้าบางดูเป็นเด็กดูเป็นลูกหนูแต่นั่นคือความเข้าใจผิดค่ะผิวหน้าบางคือผิวหน้าของเราไม่แข็งแรง มันโดนผัดเซลอะไรไปบ่อยเกินไปเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะเลือกขัดหน้าอย่าบ่อยเกินอย่าบ่อยผิดปกติเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหน้าเราบางแล้วก็มันอ่อนแอแต่สิ่งที่ผู้หญิงไทยเราจะลืมไม่ได้เลยโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีสภาพภูมิอากาศร้อนระอุอย่างนี้โดยเฉพาะกรุงเทพฯคือร้อนสิ่งที่เราควรที่จะใช้ทุกวันที่ไม่ลืมควบคู่กับเดย์ครีมเลยเนี่ยคืออะไรใครทราบบ้างครีมกันแดดครีมกันแดดถูกต้องค่ะน้องจูนครีมกันแดดนี่เป็นอะไรที่ผู้หญิงไทยจริงๆเราเนี่ยอาจจะมองข้ามตอนนี้เราอยู่ในห้องไม่โดนแดดใช่ไหมคะแต่แสงไฟไม่ว่าจะเป็นแสงนีออนแสงแฟลชจากจอคอมพิวเตอร์ใช่ประมาทไม่ได้เนาะมันมีแสง UV อัลตราไวโอเลตทำร้ายผิวพรรณเราทั้งนั้นแล้วรู้ไหมว่าแสง UV เนี่ยทำให้เรานอกจากดำแล้วเนี่ยมีอะไรอีกก่อนเล็งผิวหนังนะใช่ป่ะถูกต้องใช่ไหมแล้วก็นอกจากเล็งผิวหนังเนี่ยมีอะไรอีกอะไรอีกหน้าตกกันใช่แล้วก็ทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่อยากแก่เราก็ควรที่จะรู้จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะควรจะทาครีมกันแดดทุกวันค่ะเต็มที่มันดีมากเกี่ยวกับการดูแลตัวเองก็อย่างว่าสีชีเคยได้รับตำแหน่งนางงามผิวสวยมาก่อนดูผิวขอบคุณค่ะมือก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะคือว่าดูแลตัวเองมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะแล้วเราก็มาชมกันเบรกหน้าค่ะว่าเราจะมีอะไรเคล็ดลับอะไรที่ทำให้นัดผิวสวยได้แบบนี้ค่ะสเต็ปเวอร์ค่ะสวยกันทุกคนค่ะก็ขอพักเบรกไว้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะค่ะค่ะแล้วพบกันที่นี่ทุกวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะคะไ